ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับเรามีกล่องแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องนมกล่องกระดาษทิชชู่กล่องนมเล็กกล่องนมใหญ่อะไรยังไงได้หมดเลยนะครับเอากระดาษมาลองวางทาบดูตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอล่างเส้นเบาๆนะครับเดี๋ยวเราจะวาดหน้าของกระปุกออมสินของเราเนี่ยจะเป็นตัวอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้มันมีขนาดประมาณนี้กล่องนี้พี่โตด้านบนตัดไว้เรียบร้อยแล้ววัดขนาดของเหรียญนะครับเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราก็จะเป็นเหรียญ10ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะก็ให้ขนาดที่พอใส่เหรียญ10ได้นะครับเราก็มาระบายสีกันเลยสีที่ใช้เป็นสีโปสเตอร์ของพี่โจจะเริ่มใช้สีเขียวอ่อนนะครับเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับของเคที่นะครับวันนี้หนูจะมาผสมสีเองค่ะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆเคที่จะใช้สีแดงมีสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะได้สีส้มแบบว่าเคที่ต้องการแล้วเคที่ได้สีแล้วนะคะเคที่จะลงมือเลยสบายเลยลุยลุยโอ้โหพี่โจจะเสร็จแล้วใช่เคที่เพิ่งจะเริ่มเองโอเคที่อยากโชว์ผสมสีสดๆในรายการไงเคที่ก็ได้สีนี้ใช่ไหมครับเป็นสีแดงส้มแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะระบายให้ทั่วทั้งกล่องตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้สีของเคที่แห้งดีนะครับระบายให้เต็มกล่องแล้วก็แห้งดีเราหยิบกระดาษขึ้นมาก่อนดีกว่าวาดโค้งๆก่อนนี่จะวาดเฉพาะหน้าของลิงก็เลยจะวาดโค้งๆเป็นแก้มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงหัวเคที่จะวาดตัวอะไรเคที่จะวาดลิงอย่างนี้ค่ะแล้วก็วาดจมูกกลมๆถึงไหนแล้วครับเคที่จมูกแล้วค่ะกำลังวาดจมูกลิงค่ะทำไมตามันติดกันอะคะลิงตาเหล่ไง เอาบ้างตาลิงของเคที่ก็ติดกันค่ะแต่ไม่ได้ติดขนาดนั้นนะคะไม่ได้ติดขนาดพี่โจใช่ไหมใช่ค่ะมันก็คล้ายๆกันแล้วน่ะโถเอ้ย วาดรูปหน้าลิงเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่โจจะระบายสีต่อแล้วนะครับเคที่ใช้สีส้มผสมไว้แล้วนะคะสีเดิมก็สีเดียวกับที่ใช้ที่กล่องใช่ไหมครับใช่ค่ะหัวลิงของเคที่เล็กกว่าของพี่โจระบายเร็วค่ะอันเนี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จใช่ไหมใช่ค่ะงั้นพี่โจนำไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวตามมาให้ทันแล้วกันนะก็ได้อะสีต่อไปตรงนี้นะครับเป็นสีไข่ไก่สีเหลือง2ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว4ส่วนนะครับยิ้มสีชมพูนะคะทำไมอ่ะระบายปากเสร็จแล้วค่ะเย้เสร็จแล้วก็ไปตัดออกมาเลยของเคที่รอให้สีแห้งตัดออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับในแล้วก็กล่องล่ะนี่ไม่เอาละเมื่อ2อย่างเสร็จเรียบร้อยก็มาประกบติดกันทากาวเติมคิ้วค่ะพี่โตว่าเติมคิ้วหน่อยนะดูมันจะได้ไม่ล้นโล่งๆอาจจะดูไม่ออกนะครับถ้าดูด้านหน้าเหมือนกับว่าเอ้ยมันก็เป็นหน้าลิงธรรมดาธรรมดาแต่พอมองด้านหลังก็จะเห็นว่ามันมีกล่องเอาไว้ใส่เหรียญได้ถ้าด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเราทำเอามาเยอะๆหลายๆอันมาวางรวมๆกันเป็นยังไงครับเคที่นี่ค่ะหน้ายาวนะลิงตัวนี้ดูคางเยอะๆดูเหมือนเป็นลิงฝรั่งผมว่าตัวเป็นลิงออกหน้าข้างๆอย่างนี้นะครับก็เอามารวมๆกันดูแล้วก็อย่างที่ให้ดูตอนช่วงแรกที่กินเหรียญของเคที่ไปหลายเหรียญแล้วเหมือนกันใช่ไหมมีวัว1ลิง2
แค่นี้ก็ได้กระปุกออมสินที่เรียกว่าถ้าใส่เฉพาะเหรียญ10เข้าไปเยอะๆๆๆๆเนี่ยกว่าจะเต็มเนี่ยพี่โตมั่นใจว่าได้ไปฝากธนาคารมีเงินเป็นหลายพันแน่เลยเก็บเงินเยอะๆนี่หน่อยโตขึ้นจะได้มีเงินเอาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำชิ้นงานศิลปะสนุกๆ กันครับนี่พี่โตค่ะขอตั้งหน่อยค่ะจะเอาไปหยอดไม่มีแล้วหยอดหมดแล้วเชิญ